หนีหนีเลยครับเร็วแล้วเสียงแมวกระโดดวะใคร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 เอาใครเอาลงแล้วลงแล้วกำลังลงถอยถอยเขาจะหลังคาเขาจะหลังคาสายไฟถอยด้วยครับพี่พี่ระวังหลังคานะพี่เด้อระวังสายไฟบัดข้ากกแหครับลิงตะลิงจำรุดดึงขาไว้ยังล่ะไปสิเล่นว่าออกหลังจากน้ำลดครับลงเร็วลงเร็วลงเร็วจับตาไปแล้วครับที่สุดเนี่ยขอพูดนิดหนึ่งระบายน้ำไหวมันรับมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับปีที่แล้วก็สุดปีที่แล้วก็ระบายน้ำก็ลงอย่างเงี้ยมันไม่เกี่ยวกับระบาย 100% ไม่เกี่ยวนะระบายปกติน้ำก็ลงปกติไม่แม้ว่าเราจะเนี่ยเพียงแต่ว่าน้ำมันเร่งลงเขื่อนเนื่องจากมูลมันผมมันต่ำกว่ามูลอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเพิ่มตาการระบายครับถ้าระยะเวลาใกล้เคียงกันก็สุดต้องทำวันนี้จะให้ทางชั้นสมทานกับโยธาอธิบายให้ฟังผลอยู่ระดับหนึ่งว่าการระบายน้ำเนี่ยน้ำเนี่ยถ้าระบายน้ำปกติถ้ามันมีน้ำท่วมเนี่ยมันมีปัญหาวันนี้มันมีน้ำท่วมข้างหลังด้วยนี่นะนี่อันนี้ผมเจอมาแต่ของเราเนี่ยดินเปียกมันเกิดน้ำหนักแล้วก็มันมีช่องว่างทางสมสำนักงานใหญ่ก็เลยสนใจว่าให้ผู้ว่ามาแอคชั่นในฐานะผู้ในการศูนย์จิตอาสาหน่อยหรือต้องสร้างอะไรต่อไปก็คิดไว้ทรมากข้างในมีอะไรทรมากครับทรมากเหรอทรมากการไฟฟ้าครับทรมากการไฟฟ้าใช่ครับที่ประจำที่วัดท่าขุนอันนี้ต้องแจ้งเขาแล้วก็ให้เราทำชั่วคราวไม่ขออนุญาตกับจะขึ้นไปครับมันรู้สึกว่าผมมีความรู้สึกว่ามันตรงนี้ได้ชุดลงพยานนี่ยานาดีเด้มันเดินมานี่คือมันเดินมามันเหมือนตอนนั้นตรงที่ระหว่างรอยต่อเนี่ยมันแยกจากกันพอดีมันมีการไฟฟ้าประมาณ10ท่านกำลังคุยกันอยู่ผมร้องตะโกนบอกให้มาให้ขึ้นมาเพราะว่าดินมันกำลังสไลด์ลงพอดีก็ขึ้นมานี่ดินสไลด์ลงพอดีสไลด์ลงไปมันก็สไลด์จากฝั่งนี้แหละไปหมดเลยก็ไปรวมทั้งหน่วยวัดน้ำของเบิร์นมันก็ไปผมก็ยืนถ่ายคลิปอยู่ตรงเนี้ยผมก็ยืนถ่ายคลิปไว้แล้วเหตุการณ์อย่างเงี้ยปกติเห็นพอเกิดน้ำท่วมทีไรก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมจนได้มีการสร้างเขื่อนกี่ปีแล้วเนี่ยก็น่าจะประมาณ 7-8 ปีได้นะแต่ประมาณนั้นเกือบ200เมตรได้ไหมพ่อตั้งแต่โค้งนี่มาจนถึงเลยบ้านพ่อไปถึงนู่นนู่นผมว่ามัน200กว่าเมตรอยู่หรอเกือบ300เมตรใช่ไหมเกือบแล้ว
เรื่อยมันเคลื่อนมันก็มาเลาะอยู่มีสองมันก็มาผมก็ลูกมาสองมึงด้วยกันมาเลาะที่นี่อ๋อเมื่อวานเริ่มหกโมงเย็นเริ่มไหลนะพ่อนะครับมาวันนี้ตีสองก็เริ่มไหลไปเรื่อยเลยใช่ไหมพ่อครับสุดนี่ก็เมื่อนี้ผมหกโมงแรกยังเพียงคนอยู่มาในร่องมาลุ่มเลยเพราะว่ามันเป็นการทรุดลงของการสลายของดินมันจะมีอาคารเนี่ยเราต้องกู้อาคารขึ้นมาแล้วก็ต้องพอดีเรามีหน่วยทหารช่องเดี๋ยวเราต้องชี้ว่าเราจะทำอะไรบ้างกับเจ้าของพื้นที่ด้วยอย่างเช่นอาคารบ้านสาลุงสลาเนี่ยเราต้องกลับมาซ่อมให้ท่านให้เหมือนเดิมก่อนนะมาซ่อมเหมือนเดิมพอเสร็จแล้วพอเราทำเสร็จแล้วค่อยบางนะแล้วก็แนวป้องกันมันต้องทำสองส่วนส่วนนี้เราก็ต้องเอางบประมาณไปแต่เราจะรอไม่ได้เพราะเรามีกำลังคนอยู่ตอนนี้เรากำลังมีตอนนี้เราอยู่ระยะงานพื้นผูชาวบ้านหมู่บ้านตอนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็คืออาคารสถานที่ราชการที่เกิดภัยต่อเนื่องก็คือดินคนถล่มซึ่งอยู่ในระยะของช่วงเวลาของการประกาศภัยอยู่แล้วขอแล้วพื้นที่ตรงนี้ถ้าหากว่ามันไม่ครอบคลุมเราก็ต้องขยายประกาศเพราะว่าอยู่ในเงื่อนของพายุสองพายุอยู่แล้วไม่ได้เกิดภัยใหม่ตามเพราะว่าท่านรองท่านรัฐมนตรีช่วยท่านก็มาบอกถึงเรื่องของช่วงเวลาแล้วก็การทำการเรียกอะไรแก้ไขฟื้นฟูให้มันครอบคลุมนะพอดีเราก็เรียนท่านว่ามีสถานการณ์ใหม่ก็คือมันมีดินสไลด์ตามลำน้ำที่จริงมันเกิดจากโขงเกียมมาก่อนนะโขงเกียมมันก็ซุดมาประมาณสักอาทิตย์กว่าแล้วก็สั่งให้นายอำเภอใน4สายน้ำเนี่ยชีมูลโขงแล้วก็โดมใหญ่เนี่ยได้สำรวจแล้วก็รายงานปรากฏว่ายังไม่มีรายงานมาเป็นรูปแบบและลักษณ์แต่ว่าก็บอกว่าได้ดำเนินการสำรวจแล้วไม่มีผู้เสียหายแต่วันนี้ระดับน้ำมันได้ดึงดินลงไปเพราะว่ามันเกิดการขดตัวของอันนี้ลงไปอย่างรวดเร็วอันนี้ก็ว่าเรื่องข้อมูลทางวิชาการเทคนิคนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งประชาชนก็อาจจะเข้าใจว่าเป็นเพราะเราระบายน้ำอย่างเร็วมันจริงๆแล้วเหตุการณ์เนี่ยปีที่แล้วเราก็เจอตอนที่น้ำนะครับมันลงแล้วมันท่วมแล้วมันลงตรงหน้าเช่นที่บุงหวายใช่ไหมที่บุงหวายแต่นั่นเป็นอยู่ระหว่างการก่อสร้างแต่อันนี้มันก่อสร้างไว้นานแล้วแล้วก็มันขยายตัวเพราะมีน้ำท่วมข้างหลังปีที่แล้วมันไม่ท่วมข้างหลังมันท่วมข้างหน้ามันยังสุดเลยปีนี้น้ำท่วมหลังด้วยน้ำท่วมข้างหลังหมายว่าพื้นที่หน้าน้ำก็คือพื้นที่รอบนอกเขาเรียกริมตลิ่งมันก็จะมีผลซึ่งเดี๋ยวคงต้องมีการตรวจทางวิชาการอีกทีนึงแต่โดยสภาพทางภูมิศาสตร์เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วถ้าหากว่ามีแรงน้ำท่วมข้างหลังก็จะมีการพยายามเอาลงน้ำมันไม่ลงข้างหน้าอย่างเดียวมันลงข้างล่างมันก็จะเกิดโพรงน้ำช่วยดึงไปด้วยอันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะว่าในดินของเรามันอาจจะมีหนูมีอะไรพวกนี้มีช่องว่างถ้าเป็นภาษาทางหลวงพ่อสมานก็บอกว่ามันมีรูหายใจเพิ่มมีรูหายใจเพิ่มเพราะว่ามีน้ำกดมาเพราะนั้นวิธีการของหลวงพ่อสมานก็คือไปเปิดรูหายใจเอาขึ้นข้างบนอย่างที่ไปทำอะไรนะไข่ไดโนเสาร์อ่ะซึ่งตอนนี้ก็ลองทำอยู่หลายอันเป็นทฤษฎีใหม่ว่าเรื่องแก้ปัญหาโดยเอาน้ำลงใต้ดินแต่ไม่ใช่น้ำชั้นใต้ดินเพื่อให้น้ำเนี่ยลดลงจากผิวดินนะก็เคยทำที่บ้านทับไทยตอนที่ท่านผู้อำนวยการใหญ่จิตอาสาท่านก็มาดูซึ่งก็ได้มีการหาประสบการณ์การปฏิบัติอยู่แต่ยังไม่ได้ถึงขั้นเป็นมาตรการที่เป็นวิทยาศาสตร์ 100% เพราะว่ามันก็ต้องดูลักษณะของเขาเรียกว่าแรงกดของและแรงดึงของน้ำที่เป็นลำน้ำสายหลักพวกนี้ต้องทำเป็นรูปสามเหลี่ยม